อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะเยี่ยมยามโครงการทาบกทานาแล้งและเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์วันที่29กรกฎาคม2022ดร.ลัษณะนิพนธ์ภูคัญญาพรภูกกมันอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาเยี่ยมยามโครงการทาบกทานาแล้งเขตโลจิสติกเมืองหาดไทฟองนครหลวงเวียงจันทน์โดยได้รับการต้อนรับของท่านตีจิเซงรองประธานบริษัทเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์คจำกัดพร้อมด้วยคณะบริหารของบริษัทโครงการพัฒนาทาบกทานาแล้งและเขตโลจิสติกพาร์คจำกัดนครหลวงเวียงจันทน์สร้างขึ้นเพื่อผันขยายนโยบายของรัฐบาลในการหันเปลี่ยนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเสื่อมจอดและเสื่อมโยงอนุภาคพื้นและสากลจุดที่ตั้งยุทธศาสตร์จะเฮ็ดหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการขยายการค้าระหว่างอาเซียนสาธารณรัฐประชาชนจีนเอโรปโดยนำไส้โครงการเส้นทางรถไฟลาวจีนซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดพรต้นทุนโดยการขนส่งสินค้าน้ำเข้าส่งออกผ่านด่านความมิตรภาพแห่งที่1ในเมื่อโครงการนี้สั่งสำเร็จจะเฮ็ดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ่เพียงแต่เป็นทางผ่านเท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศให้ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายขนส่งระหว่างประเทศไปสู่จุดหมายปลายทางและเป็นพื้นฐานจุดผ่านที่สำคัญตอบสนองยุทธศาสตร์การเสื่อมโยงโครงการทาบกทานาแล้งเขตโลจิสติกพาร์คจำกัดได้เริ่มลงมือก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายนปี2020และก่อสร้างสำเร็จพร้อมทั้งเปิดนำไส้ในวันที่4ธันวาคม2021โดยได้แบ่งออกเป็น2เขตคือเขตโลจิสติกมีเนื้อที่327เฮกตาร์และเขตทาบกมีเนื้อที่90เฮกตาร์ปัจจุบันกำลังพัฒนาในเขตทาบกสำเร็จแล้ว90ส่วนห้อยและจะให้สำเร็จห้อยส่วนห้อยในตัวหน้านี้โครงการพัฒนาทาบกทานาแล้งและเขตโลจิสติกพาร์คจำกัดนครหลวงเวียงจันทน์เห็นว่าการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางมีความคืบหน้าและว่องไวโครงการดังกล่าวจะมีผลดีและสำคัญให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการขนส่งสินค้าเป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมจอดและเชื่อมโยงอนุภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะกับการขนส่งกับบรรดาประเทศอ้อมข้างโดยนำไส้โครงการเส้นทางรถไฟลาวจีนซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดพรต้นทุนโดยการขนส่งสินค้าน้ำเข้าส่งออกในเมื่อโครงการนี้สร้างสำเร็จจะเฮ็ดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ่เพียงแต่เป็นทางผ่านเท่านั้นได้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศให้ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายขนส่งระหว่างประเทศไปสู่จุดหมายปลายทางและปัญหาอื่นๆดร.ลัษณะนิพนธ์ภูคัญญาพรภูกกมันแสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อโครงการสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเพื่อการร่วมมือกันในอนาคตเติมอีก